สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP ที่5แล้วนะครับสำหรับใน EP ที่5นี้เนี่ยเขาจะให้เรามาถ่ายวัตถุในเทรเวตที่มีสีม่วงเป็นหลักซึ่งผมคุยก่อนนะผมจะแนะนำอยู่2จุดนะครับโดยที่เริ่มจากจุดที่1ก่อนจุดที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดเดียวกับที่เรามาถ่ายวัตถุทรงกลมกันหลักๆ ก็คือลงวาร์ปนี้หรือวาร์ปนี้ก็ได้แล้วขึ้นมาบนเนินนะตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีผลไม้อยู่นะครับตัวที่เราหาจะเป็นตัวนี้เป็น Lumidos Bell นะซึ่งในเคสนี้เนี่ยถ้าสมมติตอนแรกๆเพื่อนๆมานะครับเราจะเจอกับสลามอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะให้เคลียร์สลามก่อนแต่ว่าถ้าใครเล่นในดะเนี่ยครับให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะกวาดสกิล E ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปโดนตรงส่วนของผลไม้ด้วยนะครับยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะส่วนในเคสการถ่ายนี่เราก็ไม่ยากนะครับพอเคลียร์เสร็จแล้วอ่ะตรงนี้เนี่ยเราได้9ลูกเลยนะครับเนี่ยจุดเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมต้องขยับมุมดีๆหน่อยนะครับให้มันโฟกัสนี่แบบนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงชุดนี้คือ9ผลนะครับ9ลูกก็ทีนี้ในเคสตรงส่วนนี้เนี่ยมันขาดไป1ลูกใช่ไหมให้เราวิ่งมาทางขวานะครับย้ำนะขวาตรงนี้ก็จะมีอีก2ต้นก็คืออีก6ลูกนะครับถ้าใครไม่ได้เก็บไปก่อนนะก็จะครบได้ในทันทีเลยนะครับก็จะครบเสร็จที่เดียวแต่ว่าในกรณีของเพื่อนเนี่ยทำการเก็บไปแล้วนะผมจะแนะนำเป็นอีกจุดนึงนะครับอยู่ที่เมืองมอนสเตดตรงชุดนี้ก็ไม่ยากมากเหมือนกันเป็นพาร์ทของกูพูปลงตรงนี้เลยนะครับบอสหมาป่าที่เราคุ้นเคยนั่นแหละในเคสเรื่องของตัววูพูฟนี่ก็จะเป็นไอเทมต้นเกมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับโดยที่หลักๆเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงส่วนของทางเข้าก่อนหาบอสหมาป่าเนาะซึ่งคาดว่าทุกคนนะครับเกือบทุกคนแหละต้องเคยเจอมาบ้างเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของเควสนะในการที่เราจะเคลียร์เควสของมอนสเตอร์นะครับถ้าใครไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แบบจ๋าๆเลยเนาะเนี่ยครับเราก็วิ่งมาตามสเต็ปนะจริงๆไอหินแบบนี้เนี่ยครับที่เป็นอิเล็กโตรเหมือนจะถ่ายได้ด้วยนะครับเนี่ยๆแบบนี้ก็ถ้าสมมุติเจอก็จับถ่ายได้นะแถวโอชินิตมันจะมีอยู่นะครับทีนี้เราก็มาหาวูพูฟที่เราต้องการกันโดยวูพูฟเนี่ยมันจะตกตามต้นอยู่แถวนี้นะครับให้เราสังเกตดีๆนะอันนี้ยังไม่ใช่โอเคนี่คริสตัลเนี่ยครับนี่คือวูพูฟเราก็จัดการถ่ายไปนะแถวนี้มีเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเช็คดีๆเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนิดนึงนี่เลยนี่เลยนี่นะครับเราก็สลับมาทางนี้เนี่ยมันจะตกอยู่ตามต้นแบบนี้อ่ะตอนนี้เราได้มาครบแล้วนะสำหรับของผมนะฮะก็เดี๋ยววิ่งให้ดูต่อนิดนึงตะกี้4อันแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราถัดๆมาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตามต้นตามอะไรต้องสังเกตดีๆโอเคตรงนี้ไม่มีนะเนี่ยตามพื้นก็มีนะครับเนี่ยนี่อันนึงเนาะนี่ผู้ๆแล้วก็ถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็มีอ่ะอีก3อันเนาะเนี่ยครับตรงส่วนนี้แถวนี้ก็มีเยอะมากนะนี่อันนึงโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมจะลองกลับไปที่ข้างของ NPC ดูจะดูว่าส่งแล้วจะเป็นยังไงนะมารอบนี้ผมน่าจะได้ของครบแล้วนะครับนี่อ่ะเราได้รับของรางวัลทั้งหมดแล้วไหนดูซิมีไดอะล็อกเพิ่มไหมตึกไม่มีนะครับสงสัยที่บอกจะแจกของจะกิจกรรมเนี่ยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ